วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Modder Society ครับและวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับผู้ที่อยู่เบื้องหลัง Modder หลายๆคนในประเทศไทยนะครับกับพจน์อินดี้เลเซอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือพดอินดี้เลเซอร์นะครับหรือว่าพดบางเลนพดบางเลนก็เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเป็นเบื้องหลังให้กับมอดเดอร์หลายๆคนครับมันมีที่มาที่ไปยังไงครับเอาเริ่มต้นเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วก่อนผมอะเริ่มทำงานไอคิดเป็นพวกการแต่งคอมพิวเตอร์เนี่ยตั้งแต่ช่วงนั้นก็จะมีแบบเด็กๆหรือพี่ๆที่เขาเข้ามาเนี่ยเข้ามาตกแต่งชอบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือรู้จักเราจากทางนั้นทางสื่อต่างๆอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเราก็แบบผลิตของออกมาแบบแต่งเยอะมากจนทุกคนแบบเริ่มรู้จักชอบคอมพิวเตอร์มาประมาณ6ปีตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะนะเริ่มมาจับไฮเอนด์ก็เลยคิดว่าเฮ้ยคอมพิวเตอร์อ่ะคือเริ่มต้นเราดูจากต่างประเทศมากกว่าคือต่างประเทศก็มีแต่งเยอะเราก็คิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรอ่ะเราก็ทำเองได้ใช่ป่ะเครื่องเราก็มีเรามีวัสดุอุปกรณ์พร้อมอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหยิบจับแล้วก็มาดัดแปลงจากเค้กของเราก่อนพอเราเริ่มจับมาได้สักประมาณสัก6เดือนหลังจากนั้นประมาณ6เดือนเราก็เริ่มทำจำหน่ายเพราะว่าเราเริ่มพร้อมแล้วก็คือเราลองผิดลองถูกมาจนแบบเฮ้ยมันได้นะมันสามารถจำหน่ายได้อะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะแบบส่งต่อผลงานของเราให้คนอื่นได้ชมแล้วก็ติชมเพื่อพัฒนาต่อไปด้วยตั้งแต่นั้นมาแล้วประกอบกับช่วงนั้นหลังจากทำมาสักน่าจะพักใหญ่ๆแหละวงการมอดเดอร์ในไทยก็เริ่มเป็นที่นิยมแล้วก็เราก็เลยเริ่มมีส่วนร่วมกับผลงานหลายๆผลงานอย่างเช่นของใครบ้างตอนนั้นก็มีโจ้เนี่ยทำงานแข่งก็โทรมาสั่งคนออกแบบความคิดที่ออกมาณจากเริ่มแรกคือ เป็นตัวของคนที่เริ่มผลิตผลงานนะครับเราเป็นคนที่คอยซับก็คือเฮ้ยอะคริลิกเนี่ยเขาทำไม่ได้เราก็วิ่งมาหาเราแต่เราถนัดไงใช่ไหมเราก็ทำในสิ่งที่เราถนัดให้เขานะครับก็คือการแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็หลังจากนั้นก็คือเราก็เริ่มมาทำเบื้องหลังให้กับมอดเดอร์คนอื่นๆอีกทำเบื้องหลังด้วยแล้วเราก็ทำผลิตด้วยประกวดด้วยประกวดเองด้วยซึ่งก็ได้รางวัลมาเรื่อยๆเหมือนกันทุกๆคนในอันนี้พูดถึงในบ้านเรานะก็คือถั่วเฉลี่ยกันปะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผลงานของตัวเองที่เราทำมาทั้งประกวดหรือว่าทำมาเพื่อโชว์ก็แล้วแต่มีขอผลงานเดียวเลยที่แบบว่าเฮ้ยเราภูมิใจสุดเลยภูมิใจสุดมันเป็นผลงานที่ผมไม่ได้รางวัลครับมันคือGod Hand God Hand จำได้อันนั้นคือประกวดของ Thermaltake ใช่ครับซีซั่นเป็น MFC ซีซั่น2ครับทำไมถึงภูมิใจที่สุดทั้งนั้นที่ไม่ได้รางวัลตัว God Hand เนี่ยมันมีความซับซ้อนตรงที่เราต้องดัดต้องพับอะคริลิกซึ่งมันเป็นสไตล์เราอันนี้เราก็เลยอยากจะโชว์ผลงานการพับอะคริลิกของเราแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูว่าเราเนี่ยเฮ้ยเก่งพับอะคริลิกอ่ะก็เลยอยากจะโชว์ตรงนี้ให้มันรู้สึกว่าเคสตัวนี้มันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจของผมด้วยว่าผมอยากทำตัวนี้มาตั้งนานมากแล้วแต่ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่างานพับมันค่อนข้างยากคือไอการพับของเราหมายถึงว่าปกติอ่ะบางคนเขาทำก็คือตัดพาร์ทอะคริลิกแยกสมมติว่าเป็นสามเหลี่ยมคางหมูอย่างนี้ครับตัดแยกแล้วมาประกบใช่ไหมใช่ถูกต้องแต่ของเราคือชิ้นเดียวแล้วก็พับสองข้างลงอย่างนี้เหรอโอ้นะอันนั้นน้อยไปน้อยไปสองข้างคือแค่นี้เองเป็นตัว C ออกมาแค่นั้นใช่ไหมไม่ใช่ครับตัว C นี่คือเรียกว่าเบสิกคราวนี้มันจะมีการเขาเรียกว่าพับ45 90อะไรเงี้ยซ้อนเข้ามาอีกคือหมายถึงว่าทั้ง4ด้านสมมติอย่างนี้เหลี่ยมนึงแล้วมีพับลงมาอีกอย่างนี้เหลี่ยมนึง90มี45ลงมาอีกแล้วก็จะมีโว้กเข้ามาอีกคือมันจะสอนอันนี้แค่ด้านเดียวนะแล้วก็มีด้านข้างที่จะต้องพับลงอีกมันยากมากมันยากมากครับการพับอะคริลิกแบบนี้มันไม่เป๊ะ 100% หรอกผมบอกก่อนนะครับแล้วเราอย่างนี้เราต้องทำสองข้างเราต้องทำสองข้างที่ใกล้เคียงกันนะครับถามว่าพอดีกันเลยไหมไม่พอดีเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เราต้องคิดเผื่อคือฮาร์ดแวร์สองข้างฮาร์ดแวร์การวางไม่เหมือนกันฉะนั้นพาร์ทอะคริลิกแต่ละส่วนก็จะไม่เหมือนกันทีนี้มาถึงในส่วนของพาร์ทอะไรต่างๆที่ณตอนนี้ที่ได้รับความนิยมมันเป็นส่วนของอะไรครับที่เราทำจำหน่ายหรือว่าทำเพื่อนำไปเป็นพาร์ทอะไรในการตกแต่งคอมพิวเตอร์ย้อนไปอีกนิดนึง
เริ่มต้นคือทำฝาข้างซ้ายตัวปิด cover PSU นะครับปิด black hard disk นะครับแล้วก็แต่งฝาหน้าคือส่วนใหญ่ก็ทำทั้งตัวแหละแต่ผมจะมีความแตกต่างตรงที่ว่าผมจะทำพาสสำเร็จรูปพวกนี้สามารถส่งให้คุณไปใส่เองได้เลยไปถึงปุ๊บคุณใส่ได้เลยเพราะเราแต่ว่าเราต้องทราบเคสของลูกค้าก่อนผมซื้อเคสมาเลยครับซื้อเคสมาใช่ครับเป็นต้นแบบต้นแบบทำไมดูไซส์จากเว็บไซต์ไม่ได้ไม่ชัวร์ครับเพราะว่ามันจะมีแพ้พวกรูน็อตที่แบบเขาทำตัวยึดไว้มันมีเงี้ยงขึ้นมาเงี้ยงนิดเดียวก็ใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่าคือจริงๆถ้าเป็นเราโอเคก็ไม่เป็นไรเราตัดออกได้แต่ยูเซอร์ไม่ได้เขาก็ไม่อยากยุ่งยากแบบนั้นใช่คือเขาผมคิดว่าทุกคนต้องการแค่แบบเอาไปถึงปุ๊บใส่ได้เลยอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาขนาดเราซื้อเคสมาลูกค้าเอาไปใส่บางทียังมีปัญหาเลยครับเพราะว่าบางทีการเอียงการใส่อะไรเงี้ยเขาไม่รู้หลักมันก็จะใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้พาร์ทอะไรที่แบบได้รับความนิยมแล้วก็ง่ายต่อการนำไปตกแต่งคืออะไรตัวคำกาจอซึ่งพ้นก็เอามาโชว์ด้วยอยู่ตรงนี้ซึ่งอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่กำลังทำให้ลูกค้าด้วยอันนี้ของลูกค้าเลยครับอันนี้ก็จะเป็นของลูกค้าทั้งหมดเลยฮาร์ดแวร์ด้วยหยิบมาดูทีฮาร์ดแวร์นี่เป็นไม่ใช่ครับอันนี้ของผมเอามาเทสเฉยอันนี้มาเทสให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะแจกเลยนะครับทันทีเป็นไอเกมใจเย็นอ่ะโอเคมาถึงในส่วนของตัวพาร์ทคำกาจอลักษณะเป็นอย่างนี้ลักษณะมันค้ำยังไงค้ำแบบนี้เลยครับก็คือจะวางแนวเดียวกับการ์ดแต่ตัวนี้ยังไม่ 100% นะครับเพราะมันจะต้องมีตัวเนี่ยด้านหลังเนี่ยใส่ในรูเพื่อที่จะเป็นบาร์รับอีกอันนี้คือแบบยังไม่ได้ใส่อันนี้ยังไม่เสร็จแต่ใส่แล้วรูปทรงก็จะเป็นประมาณนี้เป็นอันนี้คือแบบแนวนอนคือตามการ์ดไปที่ลูกค้าสั่งไว้จะเป็นตัวมีไฟ RGB ครับที่สามารถซิงกับบอร์ดได้โชว์ได้เลยไหมตอนนี้โชว์ได้ไหมโชว์ได้ครับแต่มันต้องต่อกับบอร์ดแต่อันนี้จะเป็นไฟ5โวลต์อ่ะลองดูเสียบ USB เดี๋ยวผมลองต่อให้ดูคืออันนี้เราโมใส่ไฟ LED เข้าไปแล้วมันลูปไหมลูปด้วยลูปครับก็คือมันเป็นซิงค์บอร์ดอะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ของเมนบอร์ดนั้นๆอะเปลี่ยนสีไฟได้ตามบอร์ดเลยแต่นี้น่าจะเป็นแบบมีไฟเพราะเราทำลองไว้ตัวนี้จะเป็นใช่ครับตัวนี้ก็จะมีไฟใส่ด้วยอันนี้จะเป็นขาใส่ไฟครับแต่ถ้าตัวไม่ใส่ไฟก็จะเป็นตามสีเลยแม่สีที่ลูกค้าต้องการอะไรเงี้ยคือสามารถสั่งคอสตอมตามลายที่ลูกค้าอยากต้องการได้อะไรเงี้ยขายของเลยแพงไหมผมมี3ราคาอ่ะตัวที่มือหรือที่ถือเลยถ้าเป็นสีอย่างเงี้ยไม่มีไฟเนี่ย650 บาทรวมทั้งนี้ก็ไม่แพงนะเป็นอะคริลิก2ชั้นนะที่เห็นเนี่ยใช่ครับถ้าเป็นไฟ950 บาทเพิ่ม300ใช่ครับก็จะได้ RGB ถ้าคนที่ไม่ได้ใช้บอร์ดที่เป็นรุ่นใหม่ล่ะถ้าไม่ใช่รุ่นใหม่เนี่ยจะอยู่ 1,250 บาทคือหมายถึงเราก็จะโมให้เรียบร้อยเลยเพื่อไปเสียบเข้ากับ power ก็ใช้ได้เลยสังเกตดูว่าทุกตัวดัดแต่ไม่เท่ากับหลอกองศาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะอยู่ที่โลโก้ลูกค้าด้วยถ้าโลโก้ลูกค้ามันชิดเกินไปเราก็จะพับได้แค่นิดเดียวอย่างตัวนี้นิดเดียวเองเห็นปะความโค้งของมันเพราะว่าโลโก้เขายาวมากใช่ไหมแต่ถ้าโลโก้มันสั้นไปอยู่ริมเนี้ยครับเข้าใจครับเราก็จะดัดตรงนี้ได้กว้างมันก็จะมีองศาเยอะขึ้นถามว่าทำไมเราต้องดัดด้วยทำไมไม่เอาเรียบๆเลยจริงๆเรียบๆก็ได้ครับแต่ปัญหาที่จะเจอคือโดนใบพัดลมคือใบพัดลมตรงไหนใต้นี้ไงก็ใต้นี้ก็เป็นใบพัดลมแหละ uh-huh. ใช่ไหมพอปุ๊บมันโดนใบพัดลมไงผมก็เลยทำการเขาเรียกว่าใส่รูให้มันเยอะๆเลยคราวนี้ใบพัดลมตรงนี้ติดใช่ไหมย้ายรูดิย้ายได้หมดเลยเนี่ยเพื่อหลบใบพัดลมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมทำก็คือเป็นโฟมที่เอาไว้รองกันเกิดเขาเรียกว่ากาจอเสียหายก็คือรองเพื่อให้มันนิ่มไม่ให้มันเกิดร่องรอยในตัวกาจอเผื่อจะขายอะไรเงี้ยอันนี้ก็สำคัญก็เลยต้องมองตรงนี้ด้วยก็อีกส่วนหนึ่งที่เห็นตัวเล็กๆอันนั้นก็คือที่ค้ำเหมือนกันอ่ะแล้วมันยึดยังไงตัวนี้ใช่ไหมจริงๆมันต้องขันน็อตลงไปใช่ไหมตัวนี้จริงๆต้องไขครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวตั้งซึ่งอันนี้ก็เป็นที่นิยมใช้กันเลยเพราะว่ามันพื้นที่มันแค่ไปตั้งมันเป็นแม่เหล็กไงอ๋อ นี่คือแม่เหล็กด้วยไม่ต้องขันน็อตไม่ต้องขันวายเลยอยู่เลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่จะเอาไว้ยึดกับตัวการ์ดด้านท้ายคือตัวนี้จะไม่งอแน่นอน 100% เพราะว่ามันสามารถปรับระดับได้ปรับระดับความสูงความต่างของการ์ดประมาณไหนเราก็ปรับได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะนิยมกันใช้กันค่อนข้างเยอะบอกราคาได้ไหมตัวนี้550 บาทจะถูกกว่าแบบยาวถ้าเป็น RGB ก็850 บาทอื
อันนี้เมื่อสักครู่พูดถึงที่ค้ำการ์ดจอไปละส่วนต่อไปก็เป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเรียกได้ว่าเรียบร้อยมากขึ้นใช่เรียกว่าปกปิดไว้ใต้หญ้า มันคือ เป็น rack cover PCU ก็คือเป็นตัวปิดฮาร์ดพวกฮาร์ดดิสหรือ power supply ของเราที่เวลาแบบขี้เกียจเก็บสายก็ยัดๆรวมๆไปเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับแต่อันนี้จะเป็นของรุ่นเฉพาะมันจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะมันจะรูปตามรูปทรงมันใช่ไหมเราก็อันนี้ปิดไว้อันนี้คือเราไม่ได้มาโมเพิ่มจากของเดิมแต่เราทำใหม่ขึ้นมาเลยไม่ได้โมจากของเดิมครับจริงๆเราทำใหม่ขึ้นมาครับของเดิมเป็นอย่างนี้ของเดิมจะเป็นโล่งๆอย่างนี้เลยโล่งๆอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่เก็บมันก็จะเห็นด้านล่างอย่างเงี้ยสายฟงสายไฟที่เราแบบกองๆรวมไว้อันนี้ไม่มี power supply นะถ้ามีสายปุ๊บสายไฟอีกเพียบเลยใช่ไหมครับซึ่งเคสรุ่นใหม่ๆครับเขาก็จะมีเรียกว่าช่องการติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไว้ข้างล่างด้วยตามรุ่นเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยซ่อนความรกไปได้ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแต่งคอมทุกคนจะต้องปิดแต่รุ่นใหม่ๆจะทำมาให้แล้วมีด้วยแต่ถ้าเกิดมีบางรุ่นถ้าเกิดใครใช้รุ่นเก่าก็ทำเองได้ใช่ไหมทำเองได้ครับเอาแบบง่ายๆก็ได้แบบง่ายๆก็คืออะคริลิก1แผ่นแล้วก็ไดร์เป่าลมร้อน1ตัวแค่นั้นหรือถ้าแบบง่ายกว่านั้นก็คือจ้างผมทำ อันนี้เรียกว่าขายตรงขายตรงครับก็อันนี้คือรับทำเหมือนกันรับสั่งตามรุ่นเลยตามรุ่นเคสใช่ครับแค่แจ้งเคสมาไม่ต้องยกเคสมาให้ส่วนใหญ่ผมจะมีไม่ครบทุกรุ่นหรอกแต่ก็ครอบคลุมแหละรุ่นที่แบบคนใช้กันบ่อยๆอะไรเงี้ยคือแสดงว่าเรามีเคสสำรองเต็มบ้านเลยก็รุ่นที่แบบเคยมีแล้วขึ้นแบบแล้วเราก็เก็บอ่ะอ๋อไม่ต้องจำหน่ายได้เพราะว่าเรามีไซส์เรียบร้อยแล้วใช่ครับเราก็ทิ้งได้ก็มันหมายความว่าคือเกือบทุกรุ่นแหละพดมีเขาเรียกว่าไซส์มาตรฐานเรียบร้อยแล้วใช่ครับเพราะว่าเราวัดจากของจริงด้วยไม่ได้วัดจากเว็บไซต์ไม่ได้เอาไซส์จากเว็บไซต์มาเป็นตัววัดบางทีก็ขอลูกค้าลูกค้าวัดได้หน่อยดิก็ง่ายๆว่าพร้อมแหละคือแค่คุณบอกรุ่นเคสมาแค่นั้นพออันนี้ก็เป็นแบบนี้เป็นแม่เหล็กครับติดได้เลยแค่นี้แบบนี้เท่าไหร่ตัวนี้อยู่ 1,200 บาท 1,200 บาทอันนี้คืออันนี้เราทำใหม่เหรออ่าใช่ครับอันนี้เป็นฝักข้างสายของเดิมมันน่าจะเป็นได้ทั้งกระจกแล้วก็ทึบมันมีหลายรุ่นนะครับรุ่นทึบกับรุ่นกระจกใช่ครับส่วนใหญ่รุ่นใหม่ๆก็จะเป็นกระจกมาให้แล้วแต่ปัญหาที่ลูกค้าใช้ไปก็คือกระจกแตกเทมเปอร์การ์ดเนี่ยนะคือถ้ามันเป็น3มิลมันไม่มีเทมเปอร์การ์ดครับถ้าเป็นกระจก3มิลเนี่ยจะเป็นกระจกธรรมดาเป็นสีดำใสธรรมดาซึ่งอันเนี้ยขอบลงนิดเดียวก็แตกแล้วแต่ถ้าเป็นเทมเปอร์การ์ดเนี่ยจะมีตั้งแต่4มิลขึ้นไปถึง6 4มิล5มิล6มิลอันนี้ความรู้ใหม่ผมก็เพิ่งรู้คือ ว่ามันไซส์นี้ใช่ครับกระจกที่บางแค่2ถึง3มิลเนี่ยไม่สามารถเอาไปอบเพื่อทำเป็นเทมเปอร์การ์ดได้เพราะฉะนั้นยูสเซอร์ที่ดูสเปคแล้วบอกว่าเทมเปอร์การ์ดแต่ว่าหนาเท่านี้ไซส์ไม่ถึงเนี่ยไม่ใช่แน่นอนเราตั้งข้อสังเกตเลยก็เตรียมซื้อฝาข้างใหม่ได้เลยโอเคแสดงว่าอันนี้มันมาเดิมๆเป็นกระจกไอ้เป็นฝาข้างใสปกติแล้วกระจกเขาแตกก็เลยให้มาทำใหม่นี่เคสผมเองโอเคก็ซื้อมาขึ้นแบบลูกค้าแล้วครับตัวเนี้ยมันก็จะเป็นฝาข้างรุ่นที่ผมทำขึ้นมาเป็นฝาแม่เหล็กอันนี้ทำมาประมาณ6ปีแล้วแต่จะพัฒนามันเรื่อยๆไม่อันนี้หมายถึงรวมขอบด้านข้างด้วยเราทำใหม่หมดเลยใช่ไหมใช่ครับทำใหม่หมดเลยรุ่นก่อนๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการแตกขอบเพราะว่าแม่เหล็กที่ฝังไปอ่ะกับอะคริลิกมันบางเท่ากันซึ่งสมมติอะคริลิก3มิลผมต้องเจาะเพื่อฝังแม่เหล็กไป2มิล มันเหลือแค่มิลเดียวไงมันแตกง่ายผมก็เลยคิดวิธีทำใหม่ก็คือการฝังขอบขึ้นไปให้หนาขึ้นโดยการแปะอะคริลิกที่ขอบเข้าไปอีกชั้นนึงนะแล้วก็สีอะคริลิกเนี่ยมีให้เลือก3สีสีชาสีดำสีใสครับก็แล้วแต่ลูกค้าชอบว่าจะชอบแบบไหนชอบโชว์ชุดน้ำก็จะเป็นสีใสไปสีชาก็จะดูแบบไฮโซแต่ถ้าโทนนี้ก็แบบว่ามันดูแบบลึกลับดีโทนนี้มันจะช่วยกรองเขาเรียกว่าถ้าคนมีไฟข้างในเยอะๆเนี่ยควรจะใส่สีดำสีชาดำใสเพราะว่ามันจะช่วยกรองไฟให้ดูเข้มขึ้นเห็นไหมแล้วมันจะดูสังเกตดูมันดูเด่นอ่ะมันดูเด่นเห็นไหมมันจะดูกรองไฟแล้วดูเด่นขึ้นครับถ้ามีไฟแบบรอบๆอย่างเงี้ยยิ่งสวยอันนี้ก็เราก็ได้ทำความรู้จักกับพดอินดี้เลเซอร์จริงๆนะในวงการหลายๆคนก็คงรู้จักอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดใครที่เพิ่งชมรายการก็สามารถเข้าไปติดตามแฟนเพจของพดได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เรียกว่าสร้างพาร์ทอะไรต่างๆมาตกแต่งคอมพิวเตอร์เพื่อนๆที่ดูก็สามารถนำไป
ดัดแปลงได้เอาไปใช้กับคอมพิวเตอร์ของตัวเองซึ่งวัสดุหลักๆส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นอะคริลิกแหละถ้าเกิดใครยังไม่ได้มีอุปกรณ์ขนาดเลเซอร์ก็สามารถตัดมือได้ตัดมือได้เดี๋ยวผมทำให้ดูเดี๋ยวก็จะมีเทคนิคนะในช่วงของช่วงท้ายรายการก็จะมีเทคนิคจากมอดเดอร์หลายๆคนแหละซึ่งพดก็จะเป็นหนึ่งในนั้นครับผมก็คอยติดตามกันได้นะครับแล้ววันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพดอินดี้เลเซอร์ด้วยที่มานั่งพูดคุยกับเราในวันนี้แต่รายการ The Modder Society ยังไม่หมดนะครับช่วงหน้ายังมีเทคนิคจาก Modder แล้วก็เคสสวยๆจาก Modder ชั้นแนวหน้าของไทยด้วยผมกับพดต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ